ปีแล้วแถมจันดอกวันจะอยู่ที่ไหนหน้าหน้าฝนหน้าอีกแล้วแก้วเอออย่าลืมอย่าลืมบ้านหน้าดงใครเป็นกาซิโกตอนอย่าเปลี่ยนใจที่มีรักพวกสีแววให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลมีผักน้ำพริกน้ำยาเรามาแบ่งปันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหัวใจสมเราทุกทันพี่แลหาแถมจันดอกวันอยู่ที่ไหนหน้าหน้าคนหน้าอีกแล้วแมวเอออย่าลืมอย่าลืมบ้านหน้าดงใครเป็นข้าสิโก้ก่อนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ระวังมีผู้เจอ
ดินร้อนให้คนตายลุกกราบลาแล้วละก็แจวลาทอนไปขออ้อนวอนละอ้อนให้สิ้นหากเป็นเธอเลยคงตายทุกปีต้องทำแต่ดินเพราะถูกดินถึงตายกดคนตายละไม่ได้ดูอย่างไรน่าดูต้องมีแถมคนรอบนี้ลงไปด้านล่างแล้วไปหาทำเลที่นั่งที่ยืนที่รอชมกันให้ชัดๆถนัดสายตาเลยนะเพราะว่าได้เวลาที่จะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำมาให้พวกเราได้ชมกันด้านหน้าเวทีแล้วนะครับส่วนใครที่ติดตามน้องๆ นางรำคณะไหนคนไหนเป็นพิเศษนะครับมีมาลัยรางวัลน้ำใจมารอให้กำลังใจกันแล้วก็เวลานี้แหละสมควรอย่างยิ่งนะครับสองเพลงในรอบโชว์นี้ให้กำลังใจน้องๆกันเดี๋ยวให้เวลาสาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าในรอบโชว์เนี่ยจะต้องสวยกันหน่อยสวยกันหน่อยเติมแป้งเติมลิปสติกวิการเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงเพื่อความสูงเด่นเป็นสง่าสักนิดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบข้อมูลแป๊บหนึ่งในระหว่างที่ให้เวลาสาวๆได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเรามาไล่เรียงตารางของรำวงย้อนยุคที่รอร่วมสนุกกับทุกท่านนะครับคร่าวๆแบบรวดๆกันสักหนึ่งรอบนะครับในส่วนของน้องโป่งฟู้ดแฟร์อย่างที่ทราบกัน23ถึง29สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมช็อปใช้22ถึง29กันยายนนะครับแล้วก็ตุลาคมก็จะมีที่เขาลูกช้างที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับแล้วก็ฝากไปถึงแฟนๆในโซนของหัวหินประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีงานปิดทองของหลวงพ่อสำริดศักดิ์สิทธิ์ณวัดห้วยสามพนามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่26กันยาถึง6ตุลา2567นี้นะครับแฟนๆนักรำของเรานี่เรียกได้ว่ามีงานต่อเนื่องเริ่ม28มีข้อมูลมาผิดเริ่ม28ถึงวันที่เท่าไหร่นะฮะถึงวันที่6นะอ่ะข้อมูลใหม่นะครับในส่วนของวัดห้วยสามพันนามนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยาถึงวันที่6ตุลาคม2567นะครับในส่วนของรายละเอียดของแต่ละงานท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับทางเพจแอดมินเพจก็จะทยอยส่งรายละเอียดให้ทราบกันเป็นรายวันโดยเฉพาะในวันนี้จะเจอนางรำคนใดบ้างนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดตรงนั้นติดตามของเพจของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์กันได้นะครับแต่ช่วงนี้กันนะฮะช่วงนี้ชมรอบโชว์ด้านหน้าเวทีกันเสียก่อนนะครับสองเพลงรอบโชว์มีอะไรกันบ้างซิสาวบางโพครับผมแล้วก็ยายแลมก็เชิญรับชมครับขออนุญาตจัดเป็นรอบโชว์สองผลงานเพลงแล้วกันนะครับผมต้องมาโอ้โหสาว
งานโชว์กันทีเดียวนะครับนะทีมงานของฝ่ายจัดไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับขอบคุณฝ่ายจัดอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของพี่หนูนะครับพี่อ๋อพี่เอกแล้วก็พี่มดดำกันด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบงานของวัดทำแก้วนะครับคืนนี้คือสุดท้ายก็อย่าลืมติดตามไปให้กำลังใจตามงานต่างๆที่หน้าต่อได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่หนองโป่งฟู้ดแฟร์ในวันที่23แล้วก็งานอื่นๆนะครับรับประกันได้ว่าแฟนๆนักรำของเรานะครับลำวงเพชรบุรีของเราไม่เงียบเหงานะครับเพราะว่าทีมงานสายจัดนี่พยายามที่จะหากิจกรรมให้กับแฟนๆนักรำได้พบปะกับสาวๆนักรำแล้วก็พื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ขายได้มีพื้นที่ได้ทำมาหากินกระตุ้นเศรษฐกิจกันอยู่ตลอดเวลานะครับต่อเนื่องกันไปแทบทุกเดือนนี่มีกิจกรรมมีงานให้ได้ร่วมสนุกมีพื้นที่ให้ได้ค้าขายกันอยู่โดยตลอดขอบพระคุณอย่างสูงเอาละจบจากรอบโชว์แล้วก็กลับขึ้นมาตั้งต้นสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราตั้งต้นกันในสิทธิ์ของบัตรธรรมดานะฮะเดี๋ยวให้เวลาพี่ๆซื้อบัตรซื้อตั๋วกันแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อที่ตัวจะไม่มีหมดแล้วกรรมการนั่งอยู่ตรงกลางเวทีนะฮะ20บาทเตรียมความพร้อมให้กับตัวของทุกท่านเองนะครับเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการรอรับบัตรจากทุกท่านอยู่บริเวณทางขึ้นหน้าบันไดนะครับทุกท่านเดี๋ยวไม่มีบัตรเดี๋ยวขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีไม่ได้นะฮะเดี๋ยวให้สาวๆทีมนมเย็นฝั่งกระนู้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแป๊บนึงไม่แน่ใจว่าเย็นหรือเปล่ายังไม่เคยพิสูจน์เหมือนกันนะครับสีไม่ใช่สีไม่ใช่นะ เอาละต่อเนื่องความสนุกสนานด้วยกันนะครับตั้งต้นในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคในจังหวะรำวงในรอบสิทธิ์บัตรธรรมดากับป้านาสัญญารักครับต่างสัญญาว่าจะอยู่ผูกพันถึงแม้นาทนาหน้าเลี้ยงเราทั้ง
จะเคียงคู่กันเฮลาไม่เล่าที่ดีออกแต่ของพี่ก็แต่น้องลูกครางก็แต่น้องไปของพี่เอาน้องไปน้องไปของพี่ฟังสิ่งคนดีฟังพี่ผ่านผ่านแม้ละทุกวันพนาจะพาละน้องไปทำบุญน้องจบกระโดดซ้ำคนบุญรักษาปาร์ตทานน้องจับมือพี่มือต่างสองระดือสารพีเดียวกันแล้วว่าน้องก็เดินตาม